ำหรับคนที่รักสุขภาพนะคะอีกหนึ่งเทรนด์เลยที่กำลังมาแรงมากตอนนี้ค่ะก็คือเรื่องของซูเปอร์ฟู้ดนั่นเองค่ะซึ่งซูเปอร์ฟู้ดนั้นนะคะก็คืออาหารที่อุดมไปด้วยวิตามินแร่ธาตุนะคะแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระต่างๆนานาค่ะส่วนใหญ่นะคะพูดถึงซูเปอร์ฟู้ดเราก็มักจะนึกถึงอาหารอย่างผักหรือว่าผลไม้นะคะอย่างเช่นสตรอเบอรี่บรอกโคลีหรือว่าแอสปารากัสใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้ค่ะมีอีกอย่างนึงนะคะที่มีประโยชน์กับคุณผู้ชมมากแล้วก็อยากให้ลองไปทานดูเป็นประจำนะคะนั่นก็คือถั่วชนิดต่างๆนั่นเองค่ะส่วนถั่วแต่ละชนิดนั้นนะคะจะมีข้อดียังไงบ้างเดี๋ยวคุณเล่าให้ฟังค่ะถั่วชนิดแรกนะคะที่อยากจะแนะนำให้ลองทานดูเพราะว่าสามารถหาซื้อได้ง่ายแล้วก็มีประโยชน์มากก็คืออัลมอนด์ค่ะซึ่งมีไฟเบอร์สูงทำให้ระบบขับถ่ายสุขภาพดีบำรุงระบบภูมิคุ้มกันแล้วก็ยังมีวิตามินอีสูงมากค่ะช่วยทำให้ผิวพรรณสดใสแล้วก็ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระอีกด้วยนะคะแต่ว่าที่ดีกว่านั้นค่ะเขามีผลวิจัยพบว่าการรับประทานถั่วอัลมอนด์เป็นประจำสามารถช่วยลดคอเลสเตอรอลและก็ปรับสมดุลน้ำตาลในเลือดได้อีกด้วยนะคะใครที่มีปัญหาคอเลสเตอรอลหรือว่าเป็นโรคหลอดเลือดหรือโรคเบาหวานนะคะก็ลองหันมาทานดูนะคะน่าจะช่วยได้บ้างใครที่เป็นโรคโลหิตจางนะคะลองหันมาทานเม็ดมะม่วงหิมพานต์ดูค่ะเพราะว่าอุดมไปด้วยธาตุเหล็กนะคะและก็ยังมีธาตุอื่นๆอีกมากมายค่ะช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันที่สำคัญนะคะใครที่หลงลืมนึกอะไรไม่ค่อยออกนะคะหรือว่ากลัวจะเป็นอัลไซเมอร์ค่ะแมกนีเซียมในเม็ดมะม่วงหิมพานต์นี้ช่วยให้ความจำดีได้ค่ะถั่วแมคคาเดเมียนั้นนะคะจะมีไขมันอยู่ค่อนข้างมากค่ะถ้าทานเพลินก็อาจจะทำให้อ้วนได้นะคะแต่ว่าก็มีประโยชน์อยู่มากนะคะลดความเสี่ยงจากโรคหลอดเลือดและโรคหัวใจด้วยการลดความดันโลหิตลดระดับคอเลสเตอรอลและก็ลดไตรกลีเซอไรด์ด้วยค่ะถัดมานะคะก็เป็นถั่วไขมันต่ำอย่างพิสตาชิโอค่ะซึ่งพิสตาชิโอนะคะจะมีสารต้านอนุมูลอิสระไว้เป็นเกราะป้องกันมะเร็งบำรุงระบบประสาทกล้ามเนื้อและภูมิคุ้มกันด้วยโพแทสเซียมนอกจากนี้ก็มีวิตามิน B6 อยู่เยอะมากค่ะ It feels like we areท้ายสุดนี้นะคะวันนี้ก็ขอแนะนำเป็นถั่ววอลนัทค่ะซึ่งมีสารต้านอนุมูลอิสระอยู่เยอะที่สุดเลยนะคะในบรรดาถั่วทั้งหมดที่ได้พูดถึงและนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีโอเมก้า3ด้วยนะคะซึ่งจะพบมากในปลาค่ะแต่ว่าในถั่ววอลนัทนี่ก็มีเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องของโรคมะเร็งโรคหัวใจแล้วก็โรคหลอดเลือดต่างๆก็จะเสี่ยงน้อยลงค่ะถ้าทานเป็นประจำนะคะนอกจากนี้ก็ยังช่วยให้ดูอ่อนเยาว์และลดอาการปวดประจำเดือนได้อีกด้วยนะคะเห็นไหมล่ะคะคุณผู้ชมว่าถั่วนั้นนะคะก็มีประโยชน์กับเรามากเลยล่ะค่ะถ้าเราทานถั่วเป็นประจำนะคะก็ต้องมีสุขภาพดีแน่นอนค่ะเพราะว่านอกจากเรื่องของผิวพรรณเส้นผมแล้วนะคะก็ยังช่วยบำรุงรักษาระบบภายในต่างๆของร่างกายอีกด้วยนะคะซึ่งฝรั่งนั้นนะคะเขาก็มีประโยคที่ว่า you are what you eat ค่ะกินอะไรนะคะก็มักจะเป็นอย่างนั้นค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าอยากจะสุขภาพดีค่ะก็ต้องทานอาหารดีๆมีประโยชน์ลดละเลิกอาหารขยะนะคะอย่าลืมใส่ใจดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะวันนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่นะคะสัปดาห์หน้าค่ะทุกวันพุธ 9:10 ถึง 9:35 ทางช่อง 5นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ